สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกอินดีมนะครับผมแล้วก็สอนวิธีการ เลือกแพ็กเกจนั่นเองนะครับแต่สาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปการอธิบายการทํางานนะผมอธิบายเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าแผนงานในบริษัทนะผมก็สามารถกลับไปดูที่คลิปเก่าๆที่ผมเคยทําไว้ในช anel YouTube ของผมได้เลยนะครับหรือว่าจะกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมก็มาดูที่วิธีการสมัครสมาชิกและวิธีการเป็นนักธุรกิจในงานที่มีชื่อว่าอินดีมนี้กันเลยนะขั้นแรกนะครับผมก็เข้ามาที่ w w w s h o p i n d e อ m m e นครับอรือวะาจะกดที่ ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมที่เขียนว่าสมัครสมาชิกอินดีมกดที่นี่นะครับผมก็กดเข้ามาเลยนะครับก็จะไปเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการกดที่ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เรานะครับผมระบุอีเมลเพื่อใช้เป็นยูเซอร์เนมนะครับรหัสผ่านชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับผมทั้งอีเมลนะครับ รหัสผ่านชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปใส่สักคู่นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดลิสเตอร์ไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมากับอย่างนี้นะครับผมหน้าตาประมาณนี้นะครับยินดีต้อนรับคุณจุดๆก็คือชื่อที่เราสมัครนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ข้าพูดอินดี้นะครับก็นากดเลือกซื้อสินค้าเพื่อลงอินเข้าสู่ช็อปนั่นเองนะครับก็คือเรากดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกซื้อสินค้านะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เรา สมัครไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเมื่อเราอินแล้วนะครับก็จะกดที่บัญชีของฉันนะครับยังไม่ต้องทําอะไรนะครับผมเข้ามาที่บัญชีของฉันก่อนนะครับแล้วก็กดที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับ เขาใช้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับก็คือบัตรประชาชนนะครับคำนำหน้านะครับผมอีเมลนะครับเพศนะครับสัญชาติวันเดือนปีเกิดนะครับผมก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับจังหวัดนะครับผมอำเภอก็ใส่ทุกอย่างนะผมเพราะมันเป็นภาษาไทยนะครับก็ใส่ทุกช่องนะครับตรงบัญชีธนาคารนี่อะไรก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับส่วนหมายเลขนธุรกิจนะครับก็ใส่ตรงหมายเลขนธุรกิจนะครับก็ใส่หมายเลขนี้นะครับ6 6 0 0 1 9 8 61นะครับ หมายเลขธุรกิจนี้นะครับใส่ไปแล้วก็กดเสิร์ชนะครับจะเห็นว่ามันเป็นชื่อผมนะครับนะครับบางท่านนะครับผมสมัครเข้ามานะครับใส่หมายเลขในธุรกิจนะครับ6 6 0 0 1 9น6 1นะครับแล้วเกิดสงสัยว่าทำไมชื่อที่มันปรากฏไม่เหมือนกับชื่อในคลิปนี้นะผมก็คือผมได้ทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตับทางบริษัทนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเอาเป็นว่าให้ท่านมั่นใจนะครับว่าท่านใส่หมายเลข6 6 0 0 1 9 8 6 1ให้ถูกต้องเท่านั้นละกันนะคร ชื่อที่มันจะปรากฏขึ้นมาเป็นชื่ออะไรก็ไม่ต้องตกใจนะครับโอเคก็มีเท่านี้นะครับผมไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยนะครับก็อย่าลืมใส่นะครับ6 6 0 0 1 9น6 1นะครับถามว่าจะไปหาจากเลขตรงนี้มาจากไหนนะครับสำหรับคนที่เกียดพิพิมนะครับก็ดูที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแปะหมายเลขนักธุรกิจไว้ให้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับผมกดใส่แล้วก็กดเซิร์ชนะครับเสร็จแล้วกด เซฟนะผมย้ำนะครับมันจะกดเซฟไม่ได้จนกว่าเราจะใส่ข้อมูลครบทุกช่องนะครับผมแล้วก็ใส่หมายเลขจะธุรกิจนั่นเองนะครับเมื่อทําการกดเซฟแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็กลับมาอยู่ที่ที่อยู่จัดส่งสินค้านะครับแล้วกด add new address นะครับผมแล้วก็ใส่ทุกอย่างไปเลยนะครับถามว่าใส่ที่อยู่สินค้าไปทําไมนะครับก็เพื่อที่จะรับของเราสั่งไปนั่นเองโอเคนะผมก็ในคลิปนี้นะครับไหนๆก็มาพูดถึงวิธีการสมัครแล้วนะครับมาพูดถึงวิธีการ เลือกสายงานเลยแล <time. S> ้วกันนะครับผมก็สายงานนะครับจะมีแพ็กเกจ L กับแพ็กเกจ S นะครับที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโปรดักต์นะครับมันมีให้เราเลือกหลายตัวนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราสนใจตัวไหนนะครับแต่ผมคิดว่าสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับก็เริ่มต้นที่แพ็กเกจ S ก็ได้นะครับแต่ไปเลือกเอานะครับว่าเราอยากใช้สินค้าตัวไหนนะครับผมไม่ได้มีข้อบังคับนะครับว่าเราต้องเลือกซื้อสินค้าตัวไหนนะครับแต่ก็คือดูตรงนี้นะครับแพ็ก S แพ็ก L นะครับแพ็ก S นี่ก็คือแพ็ก S พวกนี้มัันนจะะะมมีีอยู่ปรราณ5ตวคบ ก็เลือกซื้อได้เลยนะครับส่วนแพ็ก L ก็จะเป็น20,000บาทขึ้นไปนั่นนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะเลือกเป็นตัวอย่างแพ็ก S ละกันนะครับก็กดใส่ตะกร้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดที่ตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาจิ้มที่ตรงนี้แล้วก็กด view cart นะครับแล้วก็กด proceed to checkout นะครับผมสำหรับคนที่ยังกรอกไปสมัครไปสําเร็จนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะผมแนะนําว่าให้ไปทําข้อมูลที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก่อนนะผมแต่นี่ผมยังไม่ได้กรอกเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างนะครับผมก็เลยยังไม่ได้กรอกนะครับ นะผมสําหรับใครที่เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไม่มีเด้งมาแบบเมื่อกี้นะผมมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้ก็กดเลือกที่อยู่นะครับสำหรับคนที่เพิ่ม address ไปแล้วนะผมมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นที่อยู่ของเราเองกับที่อยู่ของบริษัทนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ กรอก s d e ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างเนาะนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องกรอกนะแต่สำหรับใครหลายคนที่เข้ามาดูนะครับต้องกรอกนะครับย้ําว่าต้องกรอกนะครับแล้วก็เข้ามาเลือกได้เลยนะครับมันจะเป็นที่อยู่ของเราเองก็กดเลือกไปนะครับแต่นี้ผมจะเลือกเป็นของบริษัทลวกันเนาะนะครับกดเลือกไปเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมมันจะมีให้ตรงนี้นะครับมันจะยังกดสั่งซื้อไม่ได้เราต้องกดกรอกที่อยู่ก่อนนะครับแล้วก็กรอกที่อยู่ไปทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจํานวนชิ้นตรงนี้นะครับเป็นเเเลลขนนะครรับผมส็จแ้วี่ย ตรงนี้มันก็จะมีขึ้นให้สั่งซื้อนั่นเองนะครับก็กดไปได้เลยนะครับเสร็จแ,แล้วมันก็จะไปอยู่หน้านี้นะผมแล้วก็ชําระเงินปกตินะครับสามารถชําระได้ด้วยบัตรเครดิตโอนผ่านบัญชีธนาคารนะครับชำระที่เคาน์เตอร์หรือว่าชําระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับสำหรับบัตรเครดิตเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมแต่สาหรับโอนบัญชีธนาคารเนี่ยก็คือเราต้อง เราต้องโอนไปก่อนนะครับแล้วเราก็ติกตรงนี้แล้วก็แจ้งวันเวลาที่โอนนะครับเท่านี้นะผมก็เป็นอันเสร็จเมื่อเราสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลงแพ็กเกจเรียบร้อยนะผมก็ทักผมมาที่ Facebook อีกทีนึงนะครับเฟซบุ๊กผมก็นี้นะครับ,นะรบทักผมมาว่าสมาัครแพ็กจุดๆจะ L หรือ S ก็แล้วแต่นะผมแล้วแต่ที่เราสมาัครนะสมัครแพ็กนี้แล้วนะครับผ่านผมนะครับอยู่ในทีมผมนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะนําเข้ากลุ่มไลน์แล้วก็กลุ่มเฟซนั่นเองนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมนะผมมาเป็นทีมเดียวกันก็สำหรับคลิปนี้คนจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสผู้แนะนา,นามผมด้วยนะครับแล้วก็ทักผมมานะครับแล้วเราจะมาเป็นทีมเดียวกันนะครับยินดีต้อนเราเข้าสู่ทีมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ